ก็ตอนนี้ทุกคนตอนนี้อยู่กับช่วยสะท้อยเห็นไหมล่ะตอนนี้นะครับอยู่กับตัวหนึ่งอันนี้ตัวนี้ชื่อซาลาดะโยกิมูระใครที่ยังไม่ได้ดูตัวก่อนนั้นนี้ตัวชุดดำเนินก็อย่าลืมไปดูกันด้วยซึ่งอันนี้ได้เปิดไว้แล้วไอ้สี่เหลี่ยมมุมที่ผมบอกก็ยังอยู่เริ่มเปิดขบวนตั้งใจให้เปิดเลยอ๋อให้ดูขนาดด้วยขนาดเป็นรูปอะไรอ่ะดูเนี่ยไม่รู้อ่ะเป็นธาตุนะคะหรือเป็นธาตุพยัคฆ์เหรอเป็นเสือเสือที่ปีกอ่ะใช่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 เนี่ยเป็นรูปเสือก่อนไปได้เลยนี่ข้าวเราก่อนดูดิโอเคมีเหมือนเดิมนะครับเอ้ยกระดาษเรานี่ไม่เป็นหนูครับอันนี้ไม่ได้แกะตัวไหนให้ดูเขาไปก่อนในระหว่างที่แกะนี่
ะเป็นผมเปียเลยอ่ะไปเลยนะครับส่วนที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นผ้าสติไม่ใช่ผ้าจริงตัวนี้จะมีอันนี้เขาทำมันเป็นเหมือนหนามแต่มันไม่ใช่หนามอันนี้เสื้อมันเป็นหนามเหมือนกับอย่างนี้อันนี้เป็นแบบเหมือนแสเสียเป็นจุกๆเข้าไปเก็บนะแบบกลมๆเหมือนไม่กลมๆเข้าไปแล้วก็ทำให้มันดูแหลมหน่อยอีกข้างนี้ก็เหมือนกันข้างหลังนี่เป็นเหมือนรูปเงินสมัยก่อนนะของประเทศอะไรอ่ะญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนี้6อันนะนี่อันนี้จะเป็นแผ่นพลาสติกใช่ๆพลาสติกจะเป็นแผ่นติดเข้าไปในเสื้อเก๋งมุมทำติดกับเชือกไปเลยไม่เอาไม่มาขยับนะครับแล้วเขาก็ใส่มาเอียงด้วยเหมือนเขาตั้งใจก็ไม่รู้เลยอันนี้จะเห็นถึงข้างในตัวเลยนะครับนี่ก็ข้างในก็ไม่มีนะไม่มีรอยสักหรืออะไรพวกนี้นะครับเสื้อนี่ไม่แน่ใจว่าทำจากลวดหรือเปล่าเพราะเวลาเปิดปุ๊บมันเปิดเลยเวลาปิดมันก็ปิดแหละนะใช่เวลาปิดก็ปิดเวลาเปิดก็เปิดกางเกงเนี่ยจะเป็นกางเกงผ้าแล้วนุ่มมากบอกไปก่อนเลยว่านุ่มมันมีซับในข้างในมีซับในข้างในถ้ามันถึงพองๆเลยอันนี้กางเกงเนี่ยเป็นยางนะกางเกงเป็นยางบีบได้จะเห็นเท้าข้างในนี่คือรองเท้ารองเท้าทำไมรองเท้าสูงจังเลยดีเขาใส่มันนักมวยนะเวลาเราหมดชนะเขาใส่ผ้าอย่างเงี้ยเราไปเห็นอยู่อันนี้เนี่ยรองเท้าที่เป็นรองเท้าก็เหมือนกับอีกหนึ่งเลยเขาทำเป็นลายๆแบบตะข่ายเป็นลายตะข่ายแล้วก็ทำเป็นเหมือนเชือกทำเท้าก็ได้เป็นรอยเหมือนเดิมถึงจะดูตัดไม่ค่อยเนียนหน่อยผมรู้สึกส่วนข้อเท้าก็เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งเลยไม่เท่ากันด้วยข้อเท้าเนี่ยโอเคขยับเข้ามาใกล้อีกมากขึ้นก็อันนี้ยังไม่มีอะไรมากผมก็คล้ายๆกัน
อันนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะวางก่อนเอาให้ดูมือให้ดูเรียดดีกว่าอ๋อมีเหมือนกันด้วยให้เดาว่าเอาเปียใส่กระดองไปใช่ใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะเราสามารถเอาเปียจะได้แบบใส่เข้าไปแล้วหมุนได้ทุกด้านเลยจะทำตกตรงพื้นก็ไปดาขึ้นอย่างข้างข้างก็จะสลายไปเอาอยู่ที่อย่างนี้เขามีสองอันเขาให้ใส่ประมาณสองตัวเลยอีกตัวนึงก็มีเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูครับนี่ฮะอันนี้จะดูพิเศษเขาใหญ่กว่าส่วนนี้คือนิ่งๆนะครับหนูนิ่งๆเขียวที่เขาใส่กับตัวนี้แล้วก็จะเป็นแบบตัวอยู่นิ่งๆนะเป็นเปียโอเคอันนี้ก็เป็นมือเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอันเลยอันนี้เป็นมือธรรมดามันเป็นโค้งๆเลยลูกอีกอันหนึ่งจะไปเป็นมือจับดาบแล้วอันนี้เป็นมือชมให้จับดาบเนี่ยอันนี้จะมือต่อยเจ้าอันนี้เป็นใบใบบอกก็มีอะไรบ้างของอีกอันหนึ่งของอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่ะอย่าเอาตัวหลบไปอ่ะก็มีอะไรถึงขาดอันนี้มันต้องแกะสก็อตเทปอ่ะตอนนี้นะเปลี่ยนอาวุธของมันอุ้ยหนักเลยมันเหมือนสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเลยมีของไทยเลยจำไม่ได้นะใครจำได้บอกอันนี้นะมันจะเป็นด้ามยาวยาวมากยาวเท่าแขนเลยใช่ยาวเท่าแขนเลยตั้งแต่หัวไหล่ถึงประมาณเกือบข้อมืออันตรายเนี่ยเหมือนมีดเลยครับยาวเลยนะต้องระวังนะไม่งั้นจิ้มตาหรือจิ้มแล้วมันเจ็บนะแต่ก็แบบไม่ได้เจ็บมากเลยแกะเข้าไปอ้าวแบบนั้นซะหน่อยอันนี้ดึงนี่ถามครับจากอันที่แล้วที่เป็นสีฟ้าได้ไหมอันนี้เป็นสีแดงเหมือนกันเหมือนเลยแต่ข้างหน้านี่เป็นชื่อของตัวมันในภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่
กระดูกอ่ะรู้ว่าสายเป็นไงใส่ให้หน่อยสิเอาบาทให้ใส่มาแห่ๆเอามือไปเอาข้อมือมาพี ไปปากไปเป่าได้เอาแล้วก็ได้แล้วก็ดีดีไปเฮ้ยสวยมันต้องเป่าได้ไงลูกอย่าไปใส่เลยมันน่าจะเป็นใส่ลำบากมันต้องไปเป่าได้ละอันนี้ถ้าตีเขาไม่เหมือนตัวนั้นใช่ไหมคนละแบบกันใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใจว่าถ้าตีมันเป็นยังไงนะก็คงจะเพิ่มพลังแล้วก็โจมตีเข้าไปมันจะเพิ่มพลังโยกดีแล้วก็เท่ดีเนี่ยฉันจะฟันแกด้วยหอกอันไหนชื่อทิ่มไปเลยก็ต้องอันตรายมันก็อันตรายนะเราก็ต้องระวังเวลาเล่นนะครับเหมือนเลยเนี่ยเจ็บมากเลยก็เราเทียบกับแม่คู่น่าจะมันก็น่าจะสูงกว่ากันดีใช่ลองนอนซิแล้วเข้าอยู่ได้นะจิ้มมันเข้าสูงกว่าใช่มันเข้าสูงกว่าดูสิแล้วมันเข้าสูงกว่าหน้าผากเขาพอดีตรงนี้ดีนะก็ลองเทียบกับอีกตัวหนึ่งดีไหมหรือว่าดูอะไรดีคิดดูก็วัดตัวนี้กัน
เกี่ยว